เพราะผมต้องดูแลเรื่องดนตรีแล้วก็จังหวะไหนที่มันสมควรจะเข้ากับยุคบ้างแล้วก็ไม่ต้องยุคบ้างอินดี้อินดี้ว่ากันง่ายๆเอาอินดี้มาผู้หาว่าดนกองนี่สมควรจะอะไรเพราะสุ่มตังค์ก่อนได้ทำมาสัก 4-5 อย่างทำแบบมืออาชีพเหรอทำแต่อาจารย์เล็กไม่ได้เป็นเดือนนะเป็นเดือนไม่เป็นไรเป็นไรเป็นเดือนกรณีเพลงผมขายลิขสิทธิ์ให้อาจารย์เลยนะขายลิขสิทธิ์ให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์ไม่ยอมถึงบ้านอาจารย์ไม่ยอมถึงบ้านแล้วไงขายลิขสิทธิ์จะเรียกค่าตัวเท่าไหร่แล้วค่าเพลงมาแล้วฟอร์ดไม่ได้มันลำบากนะมันรวยต้องรวยด้วยกันรวยก็แบ่งกันไปอะไรจะรวยด้วยกันนี่จะมาเรียกว่าจะขายลิขสิทธิ์ก็จะแพงขึ้นไงแพงขึ้นก็จะตัดลิขสิทธิ์ไปก็รวยก็รวยด้วยกันมันจะได้มีแรงทำงานมันจะไปยากอะไรกับคนละนิดคนละหน่อยไปใช่ไหมพูดเหมือนดูดีแต่ขายลิขสิทธิ์ด้วยลิขสิทธิ์ด้วยขายลิขสิทธิ์ด้วยฟังดีดีฟังดีดีฟังดีดีใช่มันช่วยไม่ได้มีวัวด้วยมีวัวคนเดียวไม่ได้นะจะบอกใช่มีวัวด้วยโอ้มีร้านของรถส่งของมาถึงนี่เลยเนาะแน่นอนมากเคอรี่นี่มาถึงยันนี่เลยบ้านอาจารย์ฟอร์ดฟลอริดาเลยนะเคอรี่เขารู้จักอาจารย์ฟอร์ดด้วยใช่ไหมน่ะอาจารย์ฟอร์ดซูบุรีเดี๋ยวไปคุยกันแพร่ร้องก่อนลองดูโอ้ยโอ้ยไปแล้วครับโอ้ยมาแล้วจะเข้าบ้านแล้วนี่ตัวนี้เอ้าเพื่อน เอาเข้าบ้านฟอร์ดแล้วนี่จะไปเลี้ยงไหนล่ะเลี้ยงอยู่หน้าครับอ๋อเลี้ยงอยู่หน้านี่แต่มันหนีมานี่หรือยังไงครับมันหนีมาอ๋อมันหนีมาจะจับยังไงล่ะที่นี่ต้องตามแล้วเนาะ